สนับสนุนโดย Canon EOS 7D Mark II Canon Delighting Your Always Breaking Now 14 นาฬิกาครับประจรชัยครับประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปการเมืองเนื่องจากเวลาของสภานิติบัญญัติมีเวลาอย่างจำกัดครับนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสตช.กล่าวว่ารู้สึกกังวลใจเวลาทำงานของสตช.ที่มีจำกัดกระที่มีทีมงานถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งมีส่งมาให้พิจารณาจำนวน4เรื่องและล่าสุดจะมีเพิ่มอีก1เรื่องก็คือเรื่องคำร้องจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เรื่องของการถอดถอนอดีตส.ส.กว่า200คนจากกรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมิชอบจากประเด็นที่มาของสว.ซึ่งจะทำให้กระทบต่องานปฏิรูปการเมืองเพราะงานถอดถอนเป็นเรื่องที่ต้องการให้ยุติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่เชื่อว่าการทำหน้าที่ของสตช.จะเป็นกลางยุติธรรมและจะลดความขัดแย้งในสังคมได้หน่วยกู้ภัยของประเทศอินโดนีเซียพบ2ชิ้นส่วนใหญ่ๆของเครื่องบินแอร์เอเชียที่ตกลงไปสู่ห้วงมหาสมุทรกว่า30เมตรครับนายบำบังสุริโยครับหัวหน้าสำนักงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานกู้ภัยได้ค้นพบ2ชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของเครื่องบินแอร์เอเชียเที่ยวบินคิวซัต8501ซึ่งประสบอุบัติเหตุตกลงสู่ทะเลโดยเจ้าหน้าที่ได้พบชิ้นส่วนดังกล่าวมีระดับความลึกกว่า30เมตรและชิ้นส่วนที่2อยู่ใกล้บริเวณใกล้เคียงกันและนอกจากนี้นายสุริโยยังยืนยันด้วยว่าชิ้นส่วนขนาดใหญ่2ชิ้นส่วนที่พบนี้เป็นส่วนของเครื่องบินแอร์เอเชียที่บินดังกล่าวและเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับยังจะส่งยานยนต์ปฏิบัติการทางไกลออกไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อทำการถ่ายภาพวัตถุชิ้นนั้นแต่ยอมรับเลยว่าปฏิบัติการดังกล่าวนี้อาจจะได้ผลกระทบจากคลื่นทะเลขนาดใหญ่และมีความรุนแรงสูงครับพบกับ Breaking Now ได้ใหม่ในเวลา15นาฬิกาครับ